สวัสดีค่ะก็ตอนนี้อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อไฮเร็วๆฮัลโหลก็ตอนนี้ก็จะออกเดินทางไปเนี่ยจะออกเดินทางไปเมืองซอเรนโตนะคะเป็นเมืองที่แบบว่าคือเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะโอ๊ยคันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดของที่นี่นะคะมีคือสามีเล่าให้ฟังแดดค่ะแดดเดี๋ยวสามีก็เล่าสามีเล่าให้ฟังว่าอุ้ยมีแบบว่าเพลงที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับสถานที่นี้นะคะเป็นเมืองที่แบบว่าเฮ้ยแบบโรแมนติกฉันรักเธอรักฉันอะไรอย่างนี้คือแบบว่าคือแบบมนต์รักซอเรนโตหรืออะไรประมาณนั้นนั่นแหละค่ะที่สามีเล่าให้ฟังนะก็เราก็จะไปดูกันว่าเฮ้ยมันเจอแบบว่าโรแมนติกขนาดนั้นเชียวเหรออะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันก็ต้องไปใช่ป่ะก็มาแบบว่าแอนนิเวอร์ซารีมันก็ต้องแบบมีไปสถานที่โรแมนติกนะคะโอเคขยุบมากนะเขาบอกว่าอาจจะดูเวียนหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าถนนที่นี่แบบว่าเป็นยังเป็นหินอยู่นะโอเคแล้วก็ยังไงเดี๋ยวโมจะเก็บภาพมาฝากเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าถึงซอเรนโตแล้วจะเป็นยังไงจากที่นี่ไปจากบอมเปไปก็ประมาณ30กิโลนะคะแล้วก็จะประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะพอขากลับเราก็จะแวะที่เมืองกราญาโน finally เมืองกราญาโนนะว่ามันก็อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะไปซื้อพาสต้ากันนะคะเราจะไปดูความหลากหลายของพาสต้าว่าเฮ้ยพาสต้าที่นี่แบบมีเส้นแบบว่าเป็นร้อยชนิดนะโอเคไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะGot my towel at the beach. Fuck it. I'm gonna go get it. น้ำใสมากคือนั่นคือน้ำใสมาก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  That's what it was. Used to be a mill. To grind flour and things like that. สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองโซเรนโตกันแล้วนะคะก็เพิ่งจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบว่าแวะเข้าห้องน้ำห้องน้ำหยอดเหรียญไม่ได้อ่านว่ามันจะไม่ทอนเหรียญหยอดเป็น1ยูโรมันเรียกก็คือครั้งละ50เซนใช่ไหมสามีก็นึกว่ามันจะทอนมันก็ไม่ทอนแล้วห้องน้ำก็สกปรกก็เลยสามีก็เลยไม่เข้านะคะก็เลยจะมาหาบาร์อะไรประมาณนั้นนะคะโอเคไปเดินเที่ยวเมืองโซเรนโตกันค่ะอ
Downtown. Downtown Sorrento. Comunale. Ooh. Oh, that's the we just passed there. That's where we came from. Yeah, per la spiaggia. Ascensore per la spiaggia, so this is the lift. Allora. Non c'è la beach, ma c'è la beach, ma c'è camera. นี่ค่ะก็มาถึงตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวของทางที่เมืองนะข้างล่างตรงนั้นก็จะเป็นพอร์ตนะคะที่โอว่าที่เขาแบบว่าเป็นเมืองที่แบบว่าโรแมนติกอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่ามีวิวที่แบบว่าสวยมากนะคะคือเห็นมองไปตรงนั้นเหมือนกับแบบเป็นภูเขาไฟลูกที่เรามาจากโปมเปอีกนะคะคือแบบว่าถ้ามาหน้าร้อนนี่คือน่าจะสวยมากเพราะว่าหน้าหนาวมันจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีหมอกมีอะไรอย่างนี้เนาะก็อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเขาคงจะไม่ลงไปเดินที่บีชเพราะว่าดูแบบว่าดูคืออากาศขับข้างบนตรงนี้หนาวมากนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นในเมืองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วอาจจะหาข้าวกินอะไรแถวนี้หรือเปล่ายังไงก็ติดตามกันนะคะว่าจะพาเที่ยวไหนต่อ It's very quiet. Yeah. Obviously. It's a winter. Winter's dead. No season as low can be. Like a magazine. Ah, now we can get the souvenir. Okay. Sorrento. We need to get Sorrento and... Yes, Pompeo. This man. This is cute. Yeah. This is cute. This is cute. Everything lemon here. Chocolato. This is another one. Ah, that's cute. That's nice. And here the chili. That's the one boom. No, she gave it a bigger one. That's what you like. Ooh. You want to get limoncello, mate? I take a picture of you. Hold on. It's everywhere. On gloves? Oh, no, they. Oh, oregano. A big. Big one is 250, Madonna. That's a lot of oregano, man. That's the square. Si chiama Ristorante Macarelia something something. Ristorante Macarelia. Ni ngai. Macarelia di Gragnano. Okay. Va. I think.
That's what it say in the Angkoranan Apret. Ah. Buongiorno. Fate anche da mangiare? Sì, secondo piano, l'ascensore. Ok. Pastificio è vostro? Non ho capito. Fate voi la pasta qua? Sì, pasta fritta. C'è l'ascensore, le scale sono due piani. Oh, สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวเดี๋ยวหามุมสว่างเออดูตรงนี้น่าจะสว่างห้องก็หงายไม่ได้อีกนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาแวะทานข้าวกันนะคะที่เมืองกระยาน่องก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในการทำพาสต้านะคะก็มาแวะที่ชื่อว่ามักมักเกโรเนรีอะไรกระยาน่องอะไรสักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้กันเดินมาก็อ่านไปก็คือค้นหาจากทริปแอดไวเซอร์นะคะก็เจอที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเราจะลงไปช้อปปิ้งข้างล่างว่าจะซื้อพาสต้ากลับไปที่โรมนะคะซื้อพาสต้ากลับบ้านนะโอเคแล้วยังไงทานข้าวเสร็จก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองคาเซตตาคาเซตตานะคะไปดูบ้านพระราชากันที่โมเห็นในรูปก็คือแบบว่าเป็นสวนแบบใหญ่โตมโหฬารนะคะยังไงแล้วก็จะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะThat looks mighty good. What is that? Ricotta. That's a humongous mountain too. It's pretty big. I mean, everywhere you go around here, you can see this guy. Yeah. Like Etna. Like Etna, yeah. Also because there are no other mountains around this. Yeah. It's 1150, 1100, something like that. Wow. สวัสดีค่ะตอนนี้จะเห็นว่าบรรยากาศก็คือมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนแรกก็คุยกับสามีว่าเดี๋ยวจะแวะใช่ไหมเมืองกาเซต้าแล้วก็เลยบอกว่าคือเห็นแล้วว่าเวลามันไม่ตรงตามสเกดจูที่วางเอาไว้นะคะเพราะว่าเราต้องเอารถไปคืนรถที่เช่านะก็เลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่านะคะก็คิดว่าเดี๋ยวรอให้อากาศอุ่นขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปกันนะก็เลยว่างั้นผ่านไปก่อนดีกว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องทำงานด้วยนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทริปนี้ทุกคนจะสนุกสนานกับการตามโมไปเที่ยวด้วยนะคะอาจจะแบบว่าเก็บภาพมาได้ไม่เยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็แบบนะมือใหม่อ่ะทำบล็อกนะคะยังไงก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้โมในการทำบล็อกอันต่อๆไปนะคะแล้วก็ใครมีคำแนะนำอะไรยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่าอยากจะให้บล็อกของโมเพิ่มอะไรยังไงตรงไหนนะคะโมก็จะได้ปรับปรุงนะโอเคงั้นวันนี้โมก็ขอจบบล็อกตรงๆไปเที่ยวปอมเปอีกับนาโปลีแล้วกันอ่ะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วยังไงเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้โมไปแล้วบ๊ายบาย